บรรยากาศการขุดค้นพระพุทธรูปอยู่ดอนพึ่งคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วแม่นคณะทีมงานขุดค้นยังปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ทุกวันเท่าที่เงื่อนไขของแม่น้ำของยังให้คณะทีมประชาชนที่ให้ความสนใจจำนวนหนึ่งก็ไปฮอดไปถึงสถานที่เพื่อกราบไหว้บูชาให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างบ่ขาดสายที่สำคัญในวันที่24มีนาคม2024ผ่านมานี้ได้มีข่าวดีครั้งสำคัญที่สุดเนื่องจากการขุดค้นพระธาตุเจดีย์ที่ดอนพึ่งคำองค์เจดีย์ได้แตกออกเฮ็ดให้พบศิลาจารึกหลักฐานที่สำคัญและได้ฮู้ว่าเพิ่นได้บรรจุพระธาตุไว้ที่ใจธาตุดังกล่าวพอดีในวันที่24มีนาเป็นมื้อขึ้น15ค่ำทางทีมงานและองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองแขวงและการจัดตั้งจึงมีความเห็นดีเป็นเอกภาพให้อัญเชิญพระธาตุขึ้นจากบาดาลสู่วัดท้องทิพย์เพื่อเก็บรักษาเป็นทางการในเวลา 16:30 นโดยมีบรรดาศรัทธาชาวพุทธร่วมขบวนแห่จากดอนพึ่งคำสู่วัดทองทิพย์อย่างคึกคืนพอสมควรสำหรับการขุดค้นประจำวันที่24มีนาคม2024มวลชนทั้งภายในและต่างประเทศยังคงลั่งไหลกันมากราบสักการะและเบื้องการขุดค้นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ดอนพึ่งคำเป็นจำนวนหลายผ่านการขุดค้นสามารถขุดพบพระพุทธรูปและชิ้นส่วนวัตถุบูชาอื่นๆประกอบมีพระพุทธรูปจำนวน13องค์พบพิมพ์ใบโพธิ์7องค์พระหอสวรรค์10องค์พระพิมพ์ปางลีลา9องค์พระสิม2องค์เศียรพระพุทธรูป5เศียรจอมเกศโมลี4จอมแผ่นทองสำริด2แผ่นตามการรายงานของทานทองฤทธิ์หลวงโคตรพ้องหัวหน้ากลุ่มมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแจ้งก่อนหน้านี้ระบุว่าทางคณะได้ตกลงเป็นเอกภาพจะต้องได้สืบต่อขุดค้นกอบกู้เอาพระพุทธรูปเหล่านี้เท่าที่ยังมีเงื่อนไขระดับน้ำของยังให้โอกาสและยังพบห้องห้อยของสถานที่ยั่งยืนบริเวณนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุระหว่างกลางศตวรรษที่14ถึงท้ายศตวรรษที่16นี้อยู่เปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ท็อปแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่